ตลาดหุ้นที่ได้เกิดขึ้นที่ไหนวันนี้มีคำตอบให้ค่ะอันนี้นะคะขอย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย1602นะคะสมัยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยยังเป็นประเทศที่เก่งกาจและก็มีความเจริญการเดินเรือและก็การค้าขายทางทะเลเป็นอย่างมากค่ะสมัยนั้นนะคะเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองขึ้นของสเปนค่ะเลยไม่ค่อยมีเงินเนาะการจะออกเดินเรือแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยค่ะบริษัทเดินเรือต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำไมเราไม่มารวมตัวกันล่ะพวกเขาก็เลยรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Dutch East India Company ค่ะหรือ The United East India Company ค่ะหรือสั้นๆว่า VOC นะคะ VOC เนี่ยก็เลยออกไอเดียมาว่าขอระดมทุนจากประชาชนดีกว่าให้ประชาชนน่ะมีสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทแลกกับเงินที่ประชาชนจะเอามาเป็นต้นทุนในการเดินเรือให้ค่ะนี่มันจะคุ้นๆเหมือน IPO ปัจจุบันเลยใช่ไหมคะรูปแบบเดียวกันค่ะส่วนประชาชนคนไหนที่มีใบหุ้นแล้วนะคะและสามารถรอจนเรือกลับมาจากการทำธุรกิจได้เนี่ยแล้วเรือมีกำไรเนี่ยเรือเนี่ยก็จะแบ่งกำไรจากการทำธุรกิจอะให้ประชาชนคนนั้นในรูปแบบของเงินปันผลค่ะแต่ถ้าระหว่างทางการเดินเรือมันใช้เวลานานมากนะคะประชาชนคนไหนที่รอไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเอาใบหุ้นเนี่ยค่ะเอาไปขายให้ประชาชนคนอื่นเป็นทอดๆต่อไปเพื่อกินส่วนต่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับการซื้อขายหุ้นในปัจจุบันเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกนะคะหรือตลาดหุ้นอัมสเตอร์ดัมค่ะที่นับถึงปีนี้จะมีอายุ400กว่าปีแล้วค่ะพอวิธีนี้เริ่มเวิร์กนะคะทางอังกฤษก็เอาบ้างค่ะปี1773นะคะประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันตามร้านชาค่ะเพื่อคุยแลกเปลี่ยนซื้อขายข้อมูลหรือว่าซื้อขายหุ้นที่ตัวเองสนใจกันนะคะร้านชาเนี่ยแหละค่ะต่อมาเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Stock Exchange ค่ะยังไม่จบนะคะหลังจากจองนั้นนะคะอเมริกาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยก็ได้รับรู้ว่ามันมีวิธีการเทรดหุ้นมีข้อมูลอะไรพวกนี้บ้างก็เลยสนใจบ้างค่ะก็เลยก่อตั้งตลาดหุ้นแห่งแรกของอเมริกาขึ้นมาที่ฟิลาเดลเฟียค่ะจากนั้นไม่นานนะคะตลาดหุ้นก็เริ่มแพร่หลายเข้าไปทั่วอเมริกาค่ะและทำให้เกิดตลาดที่ใหญ่สุดในโลกในปัจจุบันนี้หรือว่าตลาดนิวยอร์กค่ะนี่คือเป็นที่มาของตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกนะคะ